กล้วยเผาของกินยามเจ็บไข้แต่โบราณที่พระพุทธเจ้าหลวงเจ้านายยังเสวยกล้วยเผาของกินยามเจ็บไข้แต่โบราณที่พระพุทธเจ้าหลวงเจ้านายยังเสวยบรรดาของกินที่เป็นของหวานที่คนไทยสมัยโบราณนิยมกันว่าคนดีกินได้คนไข้กินดีเห็นจะไม่มีสิ่งใดเกินกล้วยเผาคำว่าเผานี้พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2525ให้คำอธิบายไว้ว่าทำให้ร้อนให้สุกหรือให้ไม่ด้วยไฟเช่นเผาเหล็กเผากล้วยเผาป่าก็เป็นอันรู้กันว่ากล้วยเผาคือกล้วยที่ทำให้สุกจนไม่ด้วยไฟที่ไม่นั้นก็คือเปลือกนอกไม่ปล่อยให้ไม่เกรียมจนถึงเนื้อในไปได้หาไม่แล้วก็จะกลายเป็นส่วนผสมของยานินไปคุณสมบัติสำหรับกล้วยที่จะนำมาทำกล้วยเผาคือต้องเป็นกล้วยสุกจนเกือบจะงอมแต่ไม่ถึงกับผิวดำช้ำชอบแต่ถ้าสุกน้อยอย่างที่เรียกว่าเปลือกเป็นสีกระดังงานั้นก็ต้องใช้ทำกล้วยปิ้งกล้วยทับหรือกล้วยแขกซึ่งนอกกระเด็นไปกล้วยเผานี้ดูจะเป็นอาหารสำหรับคนเจ็บโดยแท้และคงจะไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นกล้วยน้ำว้าหรือกล้วยหักมุกพระนิพนธ์เรื่องประวัติอาจารย์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเล่าถึงเมื่อเสด็จออกทรงผนวดที่วัดนิเวศธรรมประวัติบางปะอินเมื่อพ.ศ. 2426เกี่ยวกับเรื่องขบขันในสมัยนั้นว่าความลำบากที่ขึ้นไปจำพรรษาอยู่บางปะอินในสมัยนั้นข้อใหญ่อยู่ที่อดอยากจะว่าอดไม่ได้เพราะข้าวปลาอาหารไม่อัดคัดแต่ข้าวปลาอาหารที่ชาวบางปะอินเขาบริโภคกันผิดกับอาหารที่เราชอบบริโภคในกรุงเทพมหานครจึงควรเรียกว่าอดอยากคืออดเฉพาะของที่อยากกินกับข้าวของชาวบางปะอินก็มีแต่ผักกับปลาเอามาผสมกันมักปรุงรสด้วยปลาร้ากับพริกและเกลือรสชาติแปลกไปอีกอย่างหนึ่งหลายวันจึงมีเรือเจ็กมาขายหมูหรือเรือชาวกรุงเทพมหานครบรรทุกของสวนเช่นมะพร้าวและกล้วยอ้อยขึ้นไปขายที่บางปะอินสักครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเคยอยากกินกล้วยน้ำว้าเผาครั้งหนึ่งในเวลาไม่สบายมารดาให้เที่ยวหาซื้อตลอดถิ่นก็หาไม่ได้สัตว์เมื่อรัชกาลที่5ทรงพระประชวรหนักจากเหตุการณ์ในพ.ศ. 2436หรือเหตุการณ์รศ.112นั้นพระอาการประชวรเรียกได้ว่าเป็นทั้งพระวรกายและพระราชหฤทัยถึงกับทรงพระราชนิพนธ์โครงลาพระราชวงศ์ฝ่ายในและชั้นลาพระราชวงศ์ฝ่ายหน้าและในโครงพระราชนิพนธ์7บทนั้นมีอยู่บทหนึ่งทรงมีพระราชปรารภถึงเครื่องหวานซึ่งต้องเสวยจำเจอยู่ทุกวันแต่ก็ต้องฝืนพระทัยเสวยจนสิ้นองค์โครงนั้นมีดังนี้กล้วยเผาเหลืองแก่กล้ำเกินพระลักษณาแรกก็ออกอร่อยจะใครกล้ำนานวันยิ่งเคลอะคละกลืนยากทนจ่อซ่องจิ้มจ้ำแดกสิ้นสุดใบกล้วยเผาที่เสวยนั้นคงจะต้องเป็นกล้วยหักมุกแน่นอนเพราะทรงบรรยายไว้ว่าสีของกล้วยนั้นเหลืองแก่กว่าสีกายพระลักษณ์ซึ่งในรามเกียรติ์บรรยายไว้ว่าเป็นสีเหลืองทองปลายพ.ศ. 2478หม่อมเจ้าจงจิตถนอมดิษกุลทรงประชวรด้วยโรคปอดและลำไส้จนต้องเสด็จเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลเซนหลุยแพทย์ต่างชาติที่โรงพยาบาลทูลแนะนำให้เสวยกล้วยหักมุกเผาก็กลับฟื้นจากอาการประชวรและโปรดเสวยเรื่อยมาเป็นเวลานานบางครั้งกล้วยหักมุกแม้ไม่เผาก็เสวยได้การโปรดเสวยกล้วยหักมุกนี้ได้เลยไปถึงพระบิดาที่เสด็จประทับที่ปีนังนั้นด้วยและพระนิพนธ์สารสมเด็จอันเป็นลายพระหัตถ์ต้อตอบกันระหว่างสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์กับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพมีอยู่หลายองค์ฉบับที่เล่าถึงเรื่องเกี่ยวกับกล้วยหักมุกเผาเช่นองค์วันที่10ตุลาคมพ.ศ. 2478กรมพระยาดำรงทรงเขียนตอนหนึ่งว่าแต่เดี๋ยวนี้หม่อมฉันกำลังชอบกล้วยหักมุกซึ่งเมื่อก่อนจะกินก็เพราะถูกบังคับให้กินเมื่อเวลาเจ็บไข้เมื่อยังเด็กเลยเห็นเป็นแต่อาหารสำหรับคนไข้เหตุที่มากลับชอบเพ
ราะหญิงจงรอดตายได้ด้วยหมอเขาให้กินแต่กล้วยหักมุกกับเนื้อปลาช่อนแทนอาหารอื่นก็ขอบคุณของสองสิ่งนั้นกลับชอบขึ้นกรมพระยานฤทธิ์ได้ทรงมีลายพระหัตถ์วันที่30พฤศจิกายนพ.ศ. 2478นอกจากทรงวิสัชนาเรื่องต่างๆที่กรมพระยาดำรงทรงมีปุจฉาแล้วทรงเล่าถึงเรื่องหม่อมเจ้าจงจิตถนอมกับกล้วยหักมุกด้วยว่าเมื่อวานนี้หญิงจงมาลาว่าจะออกมาเฝ้าฝ่าพระบาทถวายตัวให้ทอดพระเนตรเห็นว่าหายเจ็บอ้วนทวนขึ้นแล้วกล้าวกระหม่อมถามว่าจะมามีกำหนดกี่วันเธอแสดงความประสงค์เป็นว่าจะมาอยู่สนองพระเดชพระคุณแม้ว่าอยู่ได้แต่เมื่อมีคนอื่นสนองพระเดชพระคุณแทนเธอได้อยู่แล้วก็ไม่ควรคิดเช่นนั้นเพราะว่าที่เธอเจ็บมาแล้วไม่ใช่น้อยมีคนเป็นอันมากเห็นว่าไม่ฟื้นที่ฟื้นขึ้นได้นั้นเป็นบุญหนักหนาแล้วว่าจะกลับไปลองอีกว่าจะทนได้หรือไม่ในที่ซึ่งอากาศผิดกันมากไกลจากหมอที่ประจำคอยดูแลรักษาทั้งกล้วยหักมุกก็ไม่มีกินถ้ากลับเจ็บลงอีกเป็นครั้งที่สองจะเอาเป็นแน่ได้หรือว่าจะรักษาให้กลับฟื้นได้อีกลายพระหัตถ์ของสมเด็จกรมพระยาดำรงลงวันที่5ธันวาคมพ.ศ.2478ได้กล่าวถึงกล้วยหักมุกที่เป็นเครื่องเสวยสำคัญของท่านหญิงใหญ่ว่าในเรื่องกล้วยหักมุกที่เธอต้องกินเป็นอาหารหม่อมฉันเข้าใจว่าเธอคงวางการที่จะให้ส่งมาทุกคราวเมแม้จะบกพร่องที่นี่ก็มีกล้วยแขกอย่างหนึ่งเหมือนกับกล้วยหักมุกเป็นแต่ลูกเล็กกว่าและรสหวานสู้กล้วยหักมุกไทยไม่ได้กล้วยเผาของกินพื้นบ้านแต่โบราณที่ดีนักหนายามเจ็บไข้และเป็นที่นิยมของคนทั่วไปจนถึงเจ้านาย